ตัวไหนสามารถฆ่าฟี่นิกะได้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมบอกก่อนนะว่าคลิปนี้ได้เกิดการทดลองจากที่ผมไลฟ์เล่น1-1ไปทั้งหมดแล้วอันนี้ย้ำก่อนนะเล่น1-1และทดลองไปหมดแล้วดังนั้นเราจะมาเจาะจงแต่ตัวละครที่สามารถรับมือกับลูฟี่ได้ซึ่งมันเป็นตัวละครที่ฆ่ายากมากเอาไว้ชัดถึงตรงนี้ก่อนโดยการฆ่ามันจะมีอยู่2ขยักนะครับขยักแรกคือต้องยังไม่เพิ่มเดฟนะครับขยักที่2คือเพิ่มเดฟแล้วจะเอาตัวไหนรับมือกับมันได้บ้างประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมสรุปแบบนี้เลยถ้ายังไม่เพิ่มเดฟนะครับตัวที่ฆ่าได้คือโซโลอุตะเซโต้ก็ฆ่าได้นะครับแล้วก็ไม่ใหญ่ก็ได้นะครับอันนี้คือกรณียังไม่เพิ่มเดฟนะย้ำไม่ดีๆยังไม่เพิ่มเดฟนะครับน่าจะมีประมาณเท่านี้คลิปรอด้วยคลิปรอด้วยได้นะครับช้างเขียวโรเจอร์หลายๆตัวครับหลายๆตัวฆ่าได้โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยต่อว่าอ้าวแล้วถ้าเพิ่มเดฟแล้วตัวไหนรับมือกับมันได้บ้างนะครับสำหรับตัวที่รับมือได้ย้ำก่อนนะตอนที่ไม่เพิ่มเดฟเนี่ยก็รับมือได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเพิ่มเดฟก็ยังรับมือได้อยู่ดังนั้นอันเนี้ยคำตอบตัวพวกเนี้ยของเมื่อกี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับตัวแรกให้เลยก็คือบุ๊กกับบุ๊กเหตุผลก่อนที่ทำไมบุ๊กสามารถรับมือได้นะครับเนื่องจากว่าในส่วนของฟี่เนี่ยถึงแม้ว่านะครับมันจะไม่โดนแช่แข็งก็จริงแต่หลังจากที่บุ๊กล้มลง1ทีจะมีวิญญาณลอยไปหาใช่ป่ะซึ่งวิญญาณตรงนั้นเนี่ยมันจะลดเป็นเปอร์เซ็นต์ฟี่โดนครับวงเล็บคือฟี่ต้องหลบนะแต่ประเด็นก็คือว่าแม้ว่ามันจะโดนแต่พอบุ๊กลุกขึ้นมาใหม่เวลาบุ๊กแช่แข็งฟี่มันไม่โดนใช่ไหมเพราะตีไม่เข้าจากนั้นฟี่มันจะใช้สกิลที่2อ่ะเพื่อแบบอะไรอย่างเงี้ยสกิลที่2เพื่อให้บุ๊กมันลดเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดอ่ะป้องกันอะไรเงี้ยแล้วก็หลบคือฟี่หลบแค่วิญญาณอ่ะเรียกง่ายๆเนาะส่วนที่เหลือบุ๊กจะแช่แข็งหรือจะเคาน์เตอร์หรือตีไม่เข้าทุกกรณีผมเลยบอกว่ามันแค่รับมือได้นะแค่รับมือได้แต่ถ้าเจอคนช่ำๆคือสู้ไม่ไหวนะครับอันนี้ให้เคลียร์นะอันดับต่อมานะครับผมก็ต้องให้เป็นในส่วนของฮูครับอันนี้ลองมาแล้วนะเรียกง่ายๆว่าสามารถรับมือได้สามารถรับมือได้เพราะฟี่ตีแล้วมันเลือดเด้งแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเจอฟี่ช้ำๆอีกแล้วนะครับฟี่ช้ำๆก็คือช็อตก่อนจากนั้นสกิล2ตายเช่นเดียวกันเพราะว่าคลิปที่ลองเนี่ยผมยังไม่ได้เปลี่ยนฟี่เป็นสายหมัดซึ่งถ้าเปลี่ยนเป็นสายหมัดแล้วฮูก็สู้ไม่ได้นะครับแต่ถือว่ามันยังรับมือได้ผมบอกแล้วนะรับมือได้โอเคไหมมีจังหวะที่รับมือได้โอเคนะแล้วก็อันต่อมาต้องให้ในส่วนของ EX คลิปรอครับแต่โอกาสฆ่าน้อยกว่าอันนี้ต้องยอมรับก่อนโอกาสฆ่าน้อยกว่าแต่ยังมีโอกาสนะมีโอกาสฆ่านะแต่น้อยกว่าชัดนะอันดับต่อมาคือส่วนของแชงครับซึ่งถ้าแชงเก็บสแต็กเต็มแล้วฟี่ก็เก็บเต็มแต่แชงก็ยังตีเข้าอยู่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าคือปัญหาคือฟี่มันมีเคาน์เตอร์ปัญหาก่อนมันตีเข้าก็จริงแต่ว่าเลือดแม่งก็เด้งกลับมาได้เช่นเดียวกันและตัดหลอดเลือดมันก็ไม่ได้เพราะว่าแชงตีฟี่ปุ๊บฮาคิหายหลังจากนั้นตัดหลอดเลือดไม่ได้เลยครับและฟี่มันก็จะเด้งเลือดตัวเองกลับมาโดยทันทีแล้วหลังจากนั้นก็แม้ว่าตีเข้าอ่ะแต่มันคือถ้าแชงเอางี้แชงเก็บสแต็กเต็มเนี่ยเวลาตีใคร1คนที่ไม่มีเดฟตีดอกนึงละ 4,000 ถึง 5,000 เว้ยแต่ฟี่อ่ะพอมันมีเก็บสแต็กมาแล้วเนี่ยมันลดดอกนึงแค่แบบ 2,000 น่ะ1ชุดตีลดแค่ 6,000 ฟี่ล้ม1ทีลุกขึ้นมาเลือดเด้ง 4,500 ดังนั้นเลือดมันลดแค่ 1,500ตายยากมากเอาไว้ชัดนะเคลียร์ไหมแต่ถือว่ายังมีโอกาสฆ่าแต่ไม่ได้ฆ่าได้ 100% นะอันดับต่อมาที่ลองแล้วนะครับก็คือในส่วนของโรเจอร์ครับมีจังหวะฆ่าเช่นเดียวกันยังไงเพราะโรเจอร์สกิลที่1คามุซารีเนี่ยมันจะเพิ่มในส่วนของโจมตีนะครับเพิ่มในส่วนของโจมตีตัวเองเนี่ยได้ถึง 100% มันเลยสามารถรับมือได้นั่นเองนะครับแล้วก็ยังลดเกาะอีก 10% ด้วยถือว่ารับมือได้แต่จังหวะมันน้อยกว่ามากมันเหมือนคลิปรอครับจังหวะฆ่ามีแต่น้อยมากๆทำไมดูนะสมมุติว่าถ้าเราสกิลเนี้ยฟี่แม่งกดเคาน์เตอร์ได้เลยนะฟี่มันซัดปิวคุณเหลือทางเลือกเดียวคือคุณต้องปล่อยสกิลเนี้ยถ้าปล่อยก็โดนเคาน์เตอร์ถ้าไม่ปล่อยแม่งก็ซัดปิวเท่ากับไม่มีผลเลยคุณฆ่ามันได้แค่สกิล1เท่านั้นเลยอะโอเคปะแต่ถ้าเก็บสแต็กเต็มก่อนก็ไม่ใช่ฆ่าได้มันจะไปเป็นกรณีเดียวกับแชงค์นะครับรอห่างๆแล้วปาดต้องปาด2ทีก่อนมันจะตาย2ทีในกรณีที่เก็บเดฟมาเต็มแล้วนะได้เก็บสแต็กถ้าสแต็กไม่เต็มก็ฆ่าไม่ได้ครับโอเคนะคลิปจบเท่านี้แหละไปไวเท่านี้
คือลองให้หมดแล้วครับไม่มีจริงไม่มีจริงๆยอมรับกันตามตรงนะไม่ได้จริงๆครับเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวที่สามารถฆ่าได้หมดเลยเนาะส่วนมีคนถามเป็นหนวดดำเป็นลองหมดแล้วครับโซโลอย่างเงี้ยคือโซโลตีเข้าแค่700 1ชุด 3,500 เลือด 2,500 ล้ม1ทีไอ้ซัดปิว1ทีก็เด้งเลือดไป4,500แล้วครับตีไม่เข้าครับอาชูราก็ตีไม่เข้าครับเพราะว่าฟีมสีเขียวโซโลสีแดงตีไปยังไงมันก็ไม่เปลี่ยนสีเพราะแพ้สีอยู่แล้วแต่ว่าก็ตีไม่เข้าชัดเจนนะส่วนแม่ใหญ่ไม่ต้องพูดเลยครับฟีเก็บเดฟมา 70% แล้วเล่นไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะคลิปรอเนี่ยยังมีจังหวะฆ่าแต่ฟี่คือไม่ไหวเลยอ่ะไม่ไหวคือไม่ไหวเลยอ่ะครับมันตีไม่เข้าเลยดีกว่าเรียกอย่างเงี้ยครับมันไม่ไหวอ่ะเรียกว่าไม่ไหวส่วนแชงนี่ลองแล้วก็ไม่ไหวเหมือนกันครับเพราะตีไม่เข้าครับอาคานี่หนักเลยฮะทำอะไรไม่ได้สักนิดยามาโตะเช่นเดียวกันครับทำอะไรไม่ได้เลยเหมือนกันก็น่าจะครบๆเนาะส่วนถ้าใครไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ข้างหลังละกันไปดู1-1เอาว่าลองหลายตัวมากๆไม่ไหวเลยครับซึ่งมันเป็นตัวที่เก่งโคตรๆอ่ะเก่งโกงแบบตัวบั๊กเรียกอย่างนี้เลยก็ได้นะเป็นตัวละครเดียวที่ฆ่าได้ทุกตัวในเกมกันได้ทุกตัวในเกมและดึงธงได้ทุกตัวที่อยู่ในเกมเคลียร์นะครับถือว่าคลิปนี้น่าจะชัดเจนแล้วส่วนที่เหลือมันไปดู1-1ในไลฟ์เอาครับเพราะว่าลองหลายตัวแล้วเด้อมีคนถามอีกตัวนึงโฮดี้ซึ่งผมน่ะคิดว่าโฮดี้นึกว่าสู้ได้นะตอนแรกแต่พอเล่นจริงๆแล้วโฮดี้เล่นไม่ได้เลยครับโฮดี้ทำอะไรไม่ได้เลยแต่ถามว่ายื้อได้นานไหมนานแต่ทำอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่าสกิลของโฮดี้มันสกิลฉลามมาเนี่ยลดหลักหน่วยนะครับผมย้ำว่าหลักหน่วยไม่ได้ครับไม่ได้เลยอ่ะคือแบบแม่งเกินอ่ะแม่งเกินตัวเนาะที่เหลือก็น่าจะไปดูในคลิปเอาแล้วกันนะไม่งั้นคือบางคนอาจจะงงพี่ทำคลิปนี้มาแม่งไม่ตอบโจทย์ไปดูคลิป1-1ที่ผมไลฟ์เป็นเวลา2 ชั่วโมงครึ่งไลฟ์กับหลายๆตัวนะไปดูเอาครับครบมากๆแล้ว